โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตฟ้าคือคือโฟมาก็โตเดี๋ยว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 ก็โตฟ้าคือคือโฟมาก็โตเดี๋ยวหาเดือโฮโฟโตโซโซดูสาชาขาแล้วก็ไปจากโกมาลองโอโออยู่คาโก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 ฟ้าคือคือโฟมาก็โตทะเคียทะโกดูขยโยขยโยอาลามาพามาตีหัวโกโกที่ให้มาสโลและอโกมาโมโซโซโกกระโดขยโยขยโยโคกระโดขยโยขยโยโมโก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 สายโพชูโรอายิโดโมโตเบื่อกี้แกป่าแกหมูแกโนจึงมาจากโกขยโยขยโยจากโกมาก็เมื่ออลาปัวแค่ปัวขาหน้ามือเปโลโกเทวดาลูกปีตาโอ้ยข้าจะจับครบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับเห็นวัดพูดแล้วพูดแล้วมา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 ถ่ายไข่เธอจานไข่ไข่เธอจานไข่โอ้ยขอมาสิได้แบกจานเมียบ้านจ้ะเนาะพี่น้องครับมื้อนี้มีพญามาฝากมาตอนนะครับนั่งคิดกับพญาเถาะเมื่อคืนเสียงชนบทมาแล้วเสียงเซลๆกล้องสนั่นพี่น้องเอ้ยสามสหายมานำกันว้าวอีสานจ่อยๆพญาต้อนพี่น้องเฮาเจ้าพงศรคามเด้อเจ้าวายพอญาละตาจ้าชาติขอนแก่นขอวันท้าเอาอาอยู่ทางบัดมานำกันสามไอ้น้องเถาะเมืองอุดรกับพร้อมพำจ้าพงเปลี่ยนคนล้ำเถาะลูกเปลี่ยนผู้ฟ้อนจ้าชาติกะย้อนมวนน้ำว่าซั่นว่าว้าวขำขันแจมความฮู้ถ้อยสำเนียงฟังง่ายๆพี่น้องเอ้ยพิธีกรหญิงชายบูสกายเด้อพี่น้องขอรับใส่ท่านผู้ชมไหวงามๆอีกทีนึงครับจานคอยบ่เห็นคอยบางจานคอยเลยเอาจานคอยออกนำจานบ่ครับแพงกว่าซุปเปอร์เวียร์เพิ่นตัวนี้มื้อนี้มีข่าวดีเนาะเรื่องจานขึ้นเรื่องจานก่อนมื้อนี้ติครับเอาว่าไปคือจังซี่ครับเกมง่ายๆครับถ้าพี่น้องหมุนคืนมาเบิ่งบูสกายอันนี้จานสีส้มครับไม่ขายจ้ะล่ะแต่แจกฟรีเฉพาะเฉพาะงานนี่ไปแล้วไปแล้วเฉพาะแฟนรายการของเสียงชนบทให้จักหน่อยก่อนคุณถอสีเป็นผู้เอาสู้พี่น้องฟังพอยายชาติมาใส่แว่นตาสายตาเหย้าจ้อครับบ่ยากครับเพียงแต่ว่าท่านสู้มาบ่งดูก่อนเอ็มเบสเข้ามาสู่รายการของเฮาโอ้คือยังบ่เห็นเห็นบ่ชัดเลยว่า4 6 4 2 1 2 3ครับจะว่าจังได๋เพิ่นสิให้เพิ่นเฮ็ดจังได๋1พี่น้องทุกท่านเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปนะครับส่ง SMS มาร่วมสนุกในรายการเสียงชนบทไทยกับจาพงกับจาชาติกับคุณเถาะมื้อนี้เฮาก็สิรวบรวมไว้ครับมื้ออื่นก็สิรวบรวมไว้มื้อฮื้อมื้อตึงมื้อนึงก็สิรวบรวมไว้วันศุกร์วันศุกร์ครับเฮาสิหมุนลูกล้อคือเอ้ยออกรางวัลที่1พร้อมแล้วที่จะออกรางวัลครับผมระวังน้องที่ต่างก็น้องแทบสาวสวยที่สุดในบูสกายครับสิเป็นผู้มาถือเอ้ยพี่น้องใส่กระโปรงสั้นๆขาเขินๆงามบักคักน้องสาวจาพงเสียวไล่ซื้อท่านผู้ชมที่ส่งเอ็ดเอ็ดมาเนี่ยครับครับผมก็ออกมาเฮ็ดผับคือใส่เฮาไอ้ซอยดาวบ้านเฮานี่แม่ครับผมครับผมแล้วก็มาพันลงไปก็ยอดในผ้าชนะทิพย์แสงใสอันนี้เพราะมันขวดโหลบ้านเฮาล่ะสิมาตั้งอยู่มื้อนี้ก็สิคะเข้ากันครับหยิบเอาบัตรดิครับอาทิตย์ละ1จานครับครับในรายการเสียงชนบทไทยขอขอบคุณไอ้ไส้ท่านผอ.นะครับที่เพิ่นสนับสนุนมา1ผมเคยเว้าหลายเทื่อเรียงจานหนึ่งแต่เขาสิไปซื้อน้ำทองตลอดมันก็แพงพี่น้องอยากติดตามข้อมูลข่าวสารบ่มีเงินซื้อจ้าชาติราคาเท่าไหร่ก่อนราคาอยู่ที่ราคาเดี๋ยวถ้าบ่มีเงินซื้อก็คือเขามาร่วมในรายการเสียงชนบทไทยแต่ว่าแพงเติบอยู่ครับแต่ว่าถ้าพี่น้องต้องการด่วนเพราะว่าหนึ่งเขาแจกอาทิตย์ละ1จานเท่านั้นแต่ถ้าผู้ใดอยากเป็นเจ้าของด่วนให้ติดต่อมาครับจานหนึ่งเพียง1,600 บาท1,600 บาทสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับกะที่หมายเลขโทรศัพท์ครับจดเอาไว้ครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่ยังน้อยเพิ่นก็สิมีหมายเลขโทรศัพท์แลนบนหน้าจอแต่ผมบอกก่อนครับถ้าพี่น้องต้องการจานดูช่องทีวีได้120ช่องครับบ่รวมช่องนั้นบ่บ่รวมช่องอยู่ข้างๆบ่มีรายเดือนช่องอยู่ข้างๆบ่รวมนําบ่อีกช่องนึงเด้ข้อยตกใจหมดเห็นจะว่าบ่รวมช่องนั้นข้อยนึกว่ามันช่องอันนั้นอ๋อยะสอช่องนั้นล่ะจะมันคิดลึกน้องพวกนี้มันมีอยู่120ช่องอีกช่องนึงบ่รวมคันอยากเบิ่งเบิ่งเอาเองครับช่องนั้นเอาพี่น้องครับถ้าอยากได้ติดต่อมาหมายเลขโทรศัพท์ครับจดไว้เลยครับ02ครับครับนี่ๆๆเอาพวกผมไว้นี่จังแม่นนี่เอาเจ้านี่เอาให้นี่ๆกันนี่ละ
อันเดียวกันนี่เนาะ080ครับ815-3300 080 815-3311หรือว่าจะติดต่อ02ครับ02-308-0015ถึง20ครับ02นะครับ308-0015ถึง20ท่านที่เป็นเจ้าของจานได้ราคาเพียง 1,600 บาทครับแต่ว่าถ้าอยากได้ฟรีครับเบิ่งรายการเสียงชนบทไทยแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับรายการพวกเขา3คนง่ายครับจับสลากฟรีบ่ต้องซื้อหานะครับเพียงแต่ว่าท่านได้ชมรายการของพวกเขาอยู่ดูอยู่นะพี่ว่าสําคุณสิเป็นไผกระซังยิ่งรักดูพวกพี่3คนอยู่นะว่าสักกะสิได้เอามาจับน้ํามูคือกันครับยินดีครับยินดีมากันที่คุณน้อยอุดรยิ่งรักเชียงรายคือไผกระซังว่ายิ่งรักลําปางส่งซื้อมาง่ายๆซํานั้นครับครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้ถ้ายังบ่ทันได้มีจานสมของบูสกายโดยตรงก็สามารถที่จะรับชมทาง IPM คือช่องจานดาวเทียม PSI สีดำ IPM นี่ช่อง23ครับผมแล้วกับ PSI ช่อง147แล้วก็145แล้วก็119ครับ119ก็เบิ่งได้145ก็เบิ่งได้147ก็เบิ่งได้นี่คือจานดำนะครับ147อย่าลืม100พูด100ถ้าอยากจะเบิ่งแล้ว110ถ้าอยากจะเบิ่งผ้าภาษาอีสานพื้นบ้านเฮาออกอากาศโดยพิธีกรภาษาอีสานกับพี่รายการเสียงชนบทไทยเนี่ยครับมีรู้สึกว่าจะมีเข้า3คนนี่มั้งครับผมที่เว้าภาษาอีสานออกรายการแต่ยังไงก็แล้วแต่ได้รับเกียรติจากทั้งBlue Sky เพิ่นเล็งเห็นว่าการที่จะเอาภาษาพื้นบ้านพี่น้องเฮามาเว้าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังทั้งจะได้เนื้อหาสาระที่ฟังง่ายของคนพี่น้องภาคอีสานแต่ภาคอื่นเพิ่นบอกว่าฟังแล้วก็ดีครับชื่นชอบแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเว้าซ่าๆพยายามที่สื่อความหมายให้พี่น้องทุกภาคส่วนนะครับได้เข้าใจแต่ว่าคำหยาบทั้งสถานีบูสกายไออีพิการีจังซี่นะครับซึ่งผมได้ฟังแล้วเฮาได้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการครับเดี๋ยวจังน้อยจังไปเบิ่งเพราะว่าผมสนใจพอไปจัดอยู่บ้านผมเนี่ยอยู่อุดรได้ข่าวว่าเคยเป็นอดีตผู้สมัครเด้ครับอาชีพผู้สมัครว่าท่านว่าอยู่ทั้งพุ่นล่ะอยู่ทั้งภาคทั้งพุ่นล่ะเอาเงินทอนอันนั้นก็บ่รู้นําเพิ่นว่าเอาเงินทอนหรือเอาเงินหยังแต่ว่ารู้สึกว่ามีอาชีพเป็นนักสมัครแต่บ่รู้ว่าได้บ่ได้อันนั้นบ่รู้อีหลีครับภาคให้ไป30ล้านแต่ว่าไปขึ้นป้ายเอาแม่อยู่ค่า2ต้นไปตีไว้อย่าลืมเลือกเบอร์ของเออนี้ที่เลือกไปซื้อรถครับหลังจากนี้หน่อยไปกินเขาครับผ้าดีมันแพ้กันคนมันแผ่แห้งครับข้านแข็งแผ่บ่าเพิ่นว่าครับปล่อยห้าแผ่เจ้าของครับหัวหยองนี่แผ่วีสาวผู้ดีแผ่ท้องน้อยท่านผู้ชมโอ้สังวาดีมันเป็นคำพยาด้วยเนี่ยคำพยาเป็นจังคือว่าสาวผู้ดีแผ่ท้องน้อยผมกับพ่อหูกันต้องถามจ่าพงไผที่พ่อแผ่ท้องน้อยพระไผก็ออกมาจากท้องน้อยอีแม่ได้ล่ะโอ้เพราะฉะนั้นก็เห็นท้องน้อยสวัสดีครับเถอะเนี่ยหลังจากไปกอดอีแม่ไผดีกว่าข่อยสิหอมท้องอีแม่อยู่น้ําเมียข่อยก็สิหอมท้องเมียครับครับอยู่น้ําจิกข่อยบ่กล้าหอมเพราะเมียข่อยสิด่าครับเพราะว่าเฒ่าน่ะบ่มักแต่ก็น่าลาวซะหน่อยแต่ที่จริงแล้วผมว่าถ้าเว้าเรื่องท้องแล้วก็สิเว้าคุณประโยชน์ของท้องครับถ้าบ่มีท้องมันก็บ่หิวข้าวครับผมถ้ากินข้าวบ่ลงท้องมันก็บ่อิ่มถ้ากินข้าวลงแยบใส่หูมันลงท้องบ่บ่อิ่มการที่จะออกลูกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ท้องครับพ่อแม่เฮาอุ้มท้องมานี่9เดือนเนี่ยคนเนี่ย9เดือนกว่าสิได้ออกแม่ลําบากลําบนขนาดไหนผู้ละคนก็3เดือนไปทําแท้งออกไปทําแท้งออกมาอยู่คือกันอันนี้ตอนนี้ครับคุณท้อครับคันบ่เรื่องท้องให้ข่อยขออนุญาตเว้าน้ําแม่ด้วยข่อยอดบ่ได้เอานิมนต์ข่อยแซ่บบักหูข่อยอยากเว้าหลายครับคือจุดเด่นของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนครับดูที่หน้าตาเป็นบ่ครับแต่ว่าส่วนที่ลําคาครับเขาวัดกันหม่องไหนจ้ะว่าวัดกันหม่องไหนใต้สะดือถูกต้องนะครับมันก็ใต้สะดืออยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกใต้สะดือใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีของดีและของบ่ดีก็คือคนคือไข่เนี่ยมือดีมือบ่นี่แหละครับสิ่งที่มนุษย์เฮาเนี่ยนะครับได้มาฟรีๆคืออย่างความเฒ่าความแก่กับสิวคนขับแท็กซี่ได้ไปข่มขืนผู้โดยสารเนี่ยครับขี่กากนี่อันนี้ก็ได้มาฟรีอันนี้บ่ได้ซื้อขี่กากก็ได้ไปข่มขืนผู้โดยสารแต่ติดโรคเอชผู้โดยสารคนนั้นนั่นได้มาฟรีบ่ครับอันนี้มาฟรีบ่ได้ซื้อเลยฮะนั่นนะครับต่อไปผมอยู่ว่าซุฟังแท็กซี่สิ่งที่ได้มาฟรีก็คือเดี๋ยวเราไปเอชชาติขอไล่จังนี่นะครับนิมนต์นะครับขออนุญาตจังหน่อยนะนะครับเพราะต้องมีกฎกติกาขนาดรายการนำการสิว่าผมก็ต้องเฮ็ดแท็กซี่ให้เกียรติคุณต่อให้เกียรติพ่อเอชชาติเฮ็ดดูๆเดี๋ยวเว้าหลายก็มูว่าท่านว่าเพิ่นว่าสิ่งที่มนุษย์ได้มาโอ้ไปกันที่เฮ็ดกันโอ้ติสิ่งที่มนุษย์ได้มาฟรีๆเพิ่นก็บอกว่าคือความเฒ่าความแก่ชรานั่นเองเพราะว่าในโลกใบนี้บ่มีสิ่งใดได้มาฟรีดอกครับนี่แหละครับขนาดเถาะเมื่ออุดรเนี่ยพระอาบังอ่อนแล่นหนีน้ํากันบ่ได้แต่งเด้
ไอ้ลี่นอนน้ำกันได้อยู่เถียงหน้าบัดกลับมายังมาเสียผีมาเสียผีให้พ่อให้แม่ของเอาอ่อนคือเก่าเอาไปเอามากก็เลยเป็นนิทานเรื่องห้วยบักดอนคูนั่นแม่แล้วให้น้ำยังขึ้นซะเลยเจ้าแรกค่อยดีใจซะได้ว่าแม่พอเฮ็ดถอดคือดีทราบซึ่งได้อาบอ่อนมาเป็นลูกไผ่บ่แม่เสียดายข้วยบักตู่ดอนคูนั่นบ่ต้องข้อยเว้าเรื่องคุณถอดข้อยข้อยแต่งเมียบ่แม่นขายข้อยซอยเมียขายควายแต่งเมียซะนี่เมียมูลเมียมังเมียมูลเมียมังเล่าก็เลยบ่อยากปะครับเว้าพื้นท้องนี่นะครับมีคนนึงขณะที่จ่าพงเขาเย็นอยู่แต่ว่าเป็นคนย้วนครับเจ้านายเจ้านายว่าซั่นขน่อยขอแจ้งความแน่ว่าซั่นเป็นอะไรล่ะยายว่าซั่นขน่อยโดนข่มขืนเจ้านายว่าซั่นเอ้าเหตุมันเกิดที่ไหนล่ะว่าซั่นมามันเกิดใต้ท้องขน่อยนี่แหละอันนี้มันก็สําคัญที่ท้องแล้วก็พิธีกรจากรายการสารบัญนี่มาไปว่าจัดน้ำกันเลยไปว่าจัดกันเลยแต่ที่ว่าจังแจ๋งมาขายกันนี่ไปว่าจัดกันเลยเขาข่มขืนยายกี่ทีสิยายนับไม่ทันเลยว่าจะนี่ไม่ว่าแล้วจำผู้ร้ายได้ไหมล่ะจำมาได้กับที่ยายเนี่ยเป็นสาวทำไมแล้วไปแกล้งคนเราคนลาวเราคนย้วนเราบอกเลยจำไม่ไหนจำได้ตะบัดเดาว่าจะนี่จำได้ตะบัดเบาหน้าตะบัดเบาเออคนย้วนเราคนย้วนคือคนจำได้แต่จังหวะพูดจำได้แต่คำพูดจำเมื่อไหร่เลยเจ้านายจำได้จะบัดเดาวัน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 บัดเบาละบัดเบาแล้วบอกว่าชัดนี่แหละก็คือการบอกว่าชัดมันเป็นผิดเป็นพลาดที่กันเนี่ยไอ้เชื้อไอ้จ่าไอ้สารคดีไอ้เชื้อมุกโอ้ยเงินไม่มีเลยวันเสาร์ลุงเฮ้ยไม่มียังไงอุ้นไอ้หมอนอุ้นไอ้หมอนวันเสาร์เอ๊ะเสียงผู้ใดคือเสียงแต่พ่อเย้แม่เฮ้ยไอ้เหี้ยวันเสาร์มันจำเหี้ยงได้ไอ้เจ็ดหอยอันนี้ต้องแบบแมบพระแมบพระที่ว่าเครื่องครับนี่นะครับผู้สกายว่าท่านจอมืดเพราะอะไรเปิดไฟด้วยขัดเตียวไฟมาพร้อมเลยเอาแสดงว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการปิดเครื่องเนี่ยเพราะว่าผู้สกายมีสายรอฟ้าเนี่ยจะว่ามืดในฟ้าจะพาหัวลงมาข่อยก็เลยเตรียมไฟมาพร้อมครับจอมืดเพราะอะไรเปิดไฟด้วยสายรอฟ้าเนี่ยที่ความหมายของสายรอฟ้าเนี่ยที่ครับเป็นพาลงมากครับพอถือเข้าพอถือประชาชนครับเพราะว่าสายล่อฟ้าอยู่บุตรตึกเห็นป่ะเป็นเล็กท้องแดงไงมันจะพาจะตรงนั่นนั่นก็คือเกาะกำบังของสายล่อฟ้าก็คือพอไปพาถึงท่านผู้ชมสามคนที่ท่านจัดสายล่อฟ้านั่นรับรองแสดงมาแสดงมาถ้าพากับพาคุณสิริโชคใช่คุณอัศวานนท์ก่อนใช่ประชาชนรับรองว่าไม่ผ่านแน่นอนผู้อยู่ใต้หลังคาบ้านนี่ไม่เคยพาเอ้าก็มาเป็นสายล่อฟ้าดิพาลงมากับเปี้ยงเปี้ยงตะอยู่บังนั้นเท้าแสดงว่าเท้านี่ปลอดภัยเอาเดี๋ยวขอให้ข้อมูลเจ้าเท้าเออวันนึงเอาถอดกับลุงชาติบอกไปเพิ่นบอกว่าถ้ามีสายล่อฟ้าเจ้าบ่ต้องย่านฟ้าพาเด้อบัดนี้คันฝนตกฟ้าห้องเจ้าพาลูกพาพี่พาน้องเฮาไปกอดมองเสาล่อฟ้าไปเด้อมันบ่พาหัวเฮาดอกมันสิพาทั้งสายล่อฟ้าอันนี้ความรู้ใหม่เอาถอบอกเพิ่นนึงเอออย่าลืมจ้าจ้ากินข้าวไปล่ะเออเท่านั้นเด้อเออโอเคสวัสดีจ้าบึ้ยใครคิดของมันนี่ก็เมียไปเลยนี่เห็นว่าคุณจ้าฉาดบ้าน2สั่นหลัง2สั่นถ้าอยู่บ้านนอกกันบ่เดียวเดียวนี่มันฟ้าสิลงบ้านครับครับจำเป็นต้องมีสายล่อฟ้าไว้1อันมุมใดก็ได้หลังคาบ้านมันสิมาลงหมดนั่นหลังคนอยู่ในบ้านนี่สิปลอดภัยแต่คือได้เฮาได้บ้านหลังนี้ปลอดภัยเพราะว่ามีสายล่อฟ้าอยู่แล้วถูกต้องครับผมเอาสิซะคุณยายถอครับผมอยากชมคลิปคลิปบ้างหั่นน่ะก่อนที่เพิ่นเปิดนั้นครับให้พี่น้องท่านผู้ชมชมไปด้วยกันครับครับพวกผมแล้วมาวิเคราะห์กันว่าครับสิ่งที่เพิ่นนําเสนอนั้นมันเหมาะด้วยประการทั้งปวงหรือว่าบ่เหมาะจังได๋ครับเอาไปครับชมคลิปเบิ่งสักครู่ครับเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมามันมีบุรุษคนหนึ่งหน้าตาบอบช้ำโดนชกไปแถลงข่าวที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพมหานครไอ้หมอนี่เป็นลูกของโสเภณีแถวบางขุนพรหมเขาเก็บมาเลี้ยงชื่อว่าไอ้เอขยุทธอันชันบุตรและไอ้เอขยุทธอันชันบุตรคนนี้มีนักข่าวมาถามว่าใครเป็นคนกระทืบเอขยุทธจตุพรพรหมพันธ์ตอบว่าใครก็ได้ที่เห็นหน้าไอ้เอขยุทธมีสิทธิ์ทืบได้ทั้งประเทศพรรคประชาธิปัตย์ทำทุกวิธีการทุกแบบรูปสร้างทรราชฟันน้ำนมขึ้นมาใหม่เรื่อยมีไอ้บลูสกายไอ้สามเกย์ออกโทรทัศน์สีฟ้ามีเพื่อนผมคนหนึ่งและในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนของอภิสิทธิ์คนหนึ่งที่ไปนั่งตะไบเล็บกันอยู่ในลาบ11ชื่อว่าไอ้สิริโชคโสภาพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยต่างกันเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่สุเทพมานายชวนหลีกภัยหรือใครต่อใครเหมือนกันหมดแม้กระทั่งว่าสิริโชคโสภามันก็เอาเมียเพื่อนเหมือนกัน
ท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้ผมก็ได้บอกไปพอสมควรคุณรังสมีนางพยาบาลคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีมากผัวแต่ก็หาผัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้ขอพูดเพียงสั้นๆว่าผมสงสารคุณแม่ของคุณรังสีมาเหลือเกินอุ้มท้องมา7เดือน8เดือน9เดือนมาเบ่งคลอดด้วยความเจ็บปวดครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงที่เป็นแม่คนหนึ่งในการอุ้มท้องแล้วก็มาเบ่งคลอดลูกเด็กคนนั้นเกิดมาชื่อว่าเด็กหญิงรังสีมาโตขึ้นมาเป็นนางสาวผสมนางชื่อว่ารัศมีรังสีมาไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยนิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเมื่อโตขึ้นมาแล้วเรียนก็สูงเป็นพยาบาลแต่ไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้มันจะมีจิตใจต่ำทรามอำมหิตและสกปรกโสโครกที่สุดเท่าที่มีผู้หญิงเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนี่แหละครับทาสิเว้าจังซี่ถ้าให้จ้าพ้องเบาผมเบาเด่นเงี้ยนกว่านี้อีกนี่คือนักปราศัยนะครับการเว้าหนึ่งปุ๊กเราคุณถอดเก่งกว่านี้ครับทาสิเว้าลักษณะนี้หนึ่งคือการโจมตีกับไซไลที่เคยเว้าไปบ่ว่าสิเป็นน้ำเสียงบ่ว่าสิเป็นถ้อยคำที่เปล่งออกมาอันนี้คือออกสื่อนะครับคำว่าการดูถูกพ่อดูถูกแม่ผมก็บ่อยากเว้าที่เพิ่นเว้านั่นนายกเนี่ยคือเพิ่นเว้าเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองจริยธรรมของผู้นำประเทศ คุณสิริโชคโสภาบ่ว่าสิเป็นคุณชวนนท์บ่ว่าจะเป็นคุณเทียบไทยเพิ่นมีหน้าที่เพิ่นเป็นฝ่ายฟ้านเพิ่นก็ต้องตรวจสอบเพิ่นถามบ่มันดูถูกแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นลิ้วล่อกะที่โกรธแค้นแทนกันอันนี้เขากับบ่ว่ากันนะครับเพิ่นก็เลยได้เว้ามาลักษณะนี้ไปยุ่งส่งเสริมพี่น้องทางอุดรธานีของบ้านผมนี่ล่ะครับพี่น้องทางอุดรก็อย่าไปเสพข้อมูลฝ่ายเดียวครับฟังหูไว้หูครับอันที่เว้ามานั่นมันก็แม่นว่าบ่ถูกมันก็ถูกอันที่เว้าไปนี่แม่นว่าบ่ถูกมันก็ถูกกันที่ฟังข้างเดียวครับมันเป็นแนวถนัดบ่ครับคุณทอกครับในลักษณะที่การนําเสนอปุ๊บมันเป็นแนวถนัดของพวกที่ขึ้นเวทีเพื่อที่จะเล่าใจอันนึงเล่าใจแหละครับคือเว้าแล้วมาเอาความสะใจเว้าแล้วได้สะใจแต่ว่าได้ไปโยนความผิดให้กับอีกคนคนหนึ่งดังเช่นคำถามที่บอกว่าคุณเอกยุทธเป็นผู้ใดเป็นลูกกะลีบ้ามันคือเว้าจังซั่นบ้านผมถือได้ครับเว้าเรื่องพ่อเรื่องแม่ด่าพ่อด่าแม่ล่อพ่อล่อแม่นี่ถ้าซั่นเดี๋ยวผมจะด่าไปที่ก่อนคนนี้แล้วสิเครียดบ่นี่คือสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอหนึ่งถ้าเฮานำเสนอมีข้อมูลมีเนื้อหามีความถูกต้องบ่เอ็นเอียงหรือบ่ใส่ความก็คือผมเคยเว้านะครับนี่เฮาร้อนย้อนจับมาตั้งแต่ประโยคแรกนะครับประโยคแรกก็คือเพิ่นบอกว่า1ว่าท่านว่าถ้าผู้ใดเนี่ยเห็นคุณเอกยุทธคุณจตุพรบอกว่าไผก็ได้ที่ทําไรเห็นหน้าก็ทําไรได้อันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดถือว่ายุ่งส่งเสริมใครก็ได้ที่เจอข้าได้เลยบอกจังสิก็ว่าแบบนี้มันบ่เหมาะสมกับคนที่เป็นสสจะได้เป็นรัฐมนตรีตุลูดเนี่ยเอาเกือบจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่บังเอิญตุลูดไม่ได้เป็นครับบุญไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสสความตุลูดของเขานี่แหละเขายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเอาผู้นำพ่อปณีแหละจังมันจังพ่อปณีบ้านควายเอิ้นแล้วเอิ้นบักบือเลี้ยงล้ำว่ามัน11ปียังเอาละไอ้จะไปใช้ให้ความสนใจกับท่าวือเข้าไปประเด็นไหมเข้าไปประเด็นไหมประเด็นวือพ่อแล้วครับประเด็นคือตรงนี้นะครับคือต้องเว้าชี้แจงให้พี่น้องเพิ่นเข้าใจนะครับ1การเว้าเนี่ย1ใส่เนื้อหาน่าติดตามขึ้นต้นน่าสนใจใส่เนื้อหาน่าติดตามสรุปความแล้วมันต้องเห็นด้วยสรุปความด้วย 2,000 ครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับนี่ก็คือว่าเนี่ยคําว่าลูกกะลีเนี่ยก็ถือว่าดูถูกครับมิ่นประมาทด้วยครับแล้ววันนี้ไปต่อยคุณสิริโชคโสภาผมกับบ่ได้เป็นพี่น้องกับคุณสิริโชคหรอกครับไอ้หมอนี่เอาเมียเพื่อนมาฝากถามไอ้คนที่มันพูดน่ะนะครับว่าเมียเพื่อนคนนั้นเป็นเมียคุณหรือไงถามนะครับผมไม่รู้จริงอ่ะผมไม่รู้ก็ได้ถามไปสงสัยครับผมไปสงสัยฝากถามด้วยว่าเป็นเมียคุณหรือไม่นะครับถ้าเป็นเมียคุณผมสิว่าคุณไปตีคุณสิริโชคมื้อนี้แหละครับเอาสิให้เราไปเถอะตีทําไมไปกระสุนแล้วเนาะไปเอาเมียเพื่อนมั้ยคุณต้องตีเมียคุณสิเอ้ยเอาจริงสิผมเห็นเล่าเป็นพิธีกรในรายการของทีวีเสือแดงนี่แหละครับผมคําว่าไอ้คําว่ามึงคําว่าเนี่ยถึงแม้ว่ารายการของเฮาเนี่ยสิเป็นคนบ้านนอกปานนะแต่เฮาก็บ่ถึงขนาดที่จะใส่คําผู้นั้นเพราะว่าคนที่เบิ่งรายการของเฮามีทั้งเยาวชนของชาติมีหยังเพิ่นก็สิได้ไปเก็บไปคิดว่าเออขนาดเฮานี่เนาะ
เป็นเศร้าไห้เศร้าหน้าเฮาก็ยังบ่กล้าที่จะเว้าแต่ว่ากล้าที่จะโต้ตอบสําหรับบุคคลที่ด่าพ่อรอแม่ข่อยว่าก็ขึ้นใส่คือกันแล้วว่าลูกกูกะหลีมึงว่ากูว่ามึงบ่เป็นบ่นี่ลูกกะหลีก็สิว่าคือกันนี่นั่นถ้ามึงเว้าคือแม่นบ่เพิ่นผู้ชายแท้ๆแต่ว่าอยู่ซื่อๆนี่เอาน้ําเย็นๆบ่ไปอยู่ซื่อๆนี่เฮาก็สิบ่ได้ไปซื่อสารกับลมล่ะคุยบ่ได้ไปซื่อสารกับพี่กับน้องจังซั่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณบ่ว่าเป็นสิสั่งสอนคุณได้จังน้อยสั่งสอนสิที่ก่อนคนมื้อกี้นี่ครับปีนยางผ้ากูไปเตะปากว่าได้นะเฮ้ยบักได้มันบอกเลยว่ายางตั้งสี่เลยตั้งจะพังกันเท่ๆตั้งจะพังกันจิลมแม่นบ่เออเอาคอยสิสั่งสอนแล้วออกอากาศแม่นบ่คนพิธีกรเมื่อสักครู่นี่ผมบอกว่าเป็นนักพูดที่ดีดูที่ไหนจะบอกให้จากใจจากชาติรับเฉพาะบุคลิกท่าทางวางให้เหมาะจงวิเคราะห์คนฟังทั้งหญิงชายจะพูดดีพูดเด่นเป็นสาระพร้อมที่จะพูดไปได้ความหมายพูดความจริงจากใจไม่เคยตายพูดทั้งกายทั้งใจให้คนฟังเริ่มต้นดีด้วยบทกลอนที่อ่อนหวานสะเทือนสะท้านถึงใจใช้คำถามหรือจะใช้คำคมคำนิยามให้ขั้นครามพาดหัวข่าวให้เราจะเอลแค่นี้ก่อนพ่อหน้าเจอตายเลยสิมันจับเข้านั่งคุยแล้วสิบอกแล้ววิธีการบ่เดี๋ยวคุณถอดขออีกนิดนึงครับขอเวลาหน่อยอีกนิดนึงครับนิมนต์เข้ามาทรราชฟันน้ำนมนี่ค่อยก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่สร้างทรราชฟันน้ำนมขึ้นมาว่าซั่นว่าค่อยก็งงคือกันว่าไผเป็นโจรไผเป็นตำรวจไผเป็นผู้ร้ายไผเป็นทรราชฝากถามคนเสือแดงที่ขึ้นว่าว่านึงพอเราบ่ดังข่อยบ่ฮู้จักชื่อแล้วนะครับคือจังๆพวกนี่คนพ่อฮู้เครื่องประเทศอยู่ถ้าคันผู้วงนึงนี่เพราะผมไม่รู้จักเขาเพราะเขายังไม่ดังนะครับแล้วบัดนี้เพิ่นวางเสีย3เกว่าซั่นว่าผมงงเอ้ย3เกเด้อกัน3เกกับจตุพรครับคือท่าวือนะครับท่าหัวคลอก็ไปเป็นรัฐมนตรีทางเกษตรแล้วนะครับอันนั้นคือท่าหัวคลอนะครับพี่ท่าหัวกับพ่อหน่อยผมหยิกหน้าก้อคอสั้นกันขาวครบบ่ได้ครบบ่ได้แล้วบัดนี้มีอีกนึงเลยหมอณัฐวุฒิคันว่า3เกสิริโชคชาวนนครับเทพไทยเทพไทยก็คือแต่ถ้าว่า3เกเนี่ยผมชักไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นเจ้าพวกผมกับบ่แน่ใจ3เกเนี่ยผมก็สงสัยว่าคุณสิริโชคคุณเทพไทยแล้วก็คุณชาวนนนี่เป็นเกหรือบ่เป็นเกถ้าอยากพิสูจน์นะครับก็เชิญผู้ที่เว้าว่านึงเนี่ยเอาลูกสาวเอาลูกสาวหรือภรรยาคุณพิสูจน์ก็ได้ว่า3เกเนี่ยเป็นเกถ้า3เดือนท้องไว้ถ้า3เดือนท้องไม่ป่องถึงไปว่าเขาอันนี้คือเฮามีบทพิสูจน์บ่ได้รอดเลี้ยงบ่ได้ท่าไทยนะครับบาดนี้ขอสิว่าซุฟังครับเรื่องที่เพิ่นว่าคุณรังสิมันรังสีหน้าน่ะรังสีมารังสีมานะผมอยากบอกพี่น้องทั้งอุดรเด้อครับที่เพิ่นตั้งกระทู้ถามสดเมื่อนั้นเพิ่นก็บ่ได้เว้าให้เสียหายกับต่อนายกเด้เพิ่นอยากถามเพิ่นก็ตั้งถามประธานล่ะครับอยากถามนายกว่าไปเฮ็ดอีหยังซื่อๆแต่ว่าซุ่มนี่เอาไปตีความหมายคนละอย่างที่อุดรกินปูนอนท้องครับโดดกายใจฮอดอุดรแต่ว่าพี่น้องทั่วประเทศก็ได้เห็นถ่ายทอดสดทางช่อง11เมื่อนั้นแห่งประเทศไทยโทรทัศน์อ่ะเพิ่นก็เพิ่นอยากถามว่านายกไปเฮ็ดอีหยังซื่อๆมันก็เป็นหน้าที่ของคุณรังสิมาซึ่งเป็นพี่สาวผมนี่ครับเป็นพี่สาวผมนี่ล่ะอยู่สมุทรสงครามก็แล้วถามไปด้วยหน้าที่ของความเป็นส.ส.ว่านายกคือบ่เข้ามาประชุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของไปเฮ็ดอีหยังอยู่ซั่นเกตกับพรรคประชาธิปัตย์นี่เอาแม่นยิ่งออกมาเว้าให้แม่นยิ่งมันบ่แม่นจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อฟังหูไว้หูครับผมขอเวลาหน่อยนะครับเอาพักเด็กหน่อยนะครับผมบ่แม่นครับเห็นจังว่าน้อยๆเกี่ยวคุณรังสิมาลอยรัศมีแล้วได้ตำแหน่งนะครับนายกยอดแย่นว่าคุณยิ่งลักษณ์โดดหนีการประชุมอ้ายก็เคยโดดหนีน้องก็จะเลื่อนลอยตามอันนี้คุณรังสิมาลอยรัศมีได้รับรางวัลเด้ครับครับเป็นผู้ปราบสสสัวสสบ่ดีสสหนีประชุมบ่เฮ็ดหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่งคำมอบหมายจากพี่น้องมอบหมายคุณมาเป็นสสคุณรังสิมาเฮ็ดหน้าที่ตรวจสอบแทนพี่แทนน้องเขาเป็นสสกินเงินเดือนย้อนได้มาจากภาษีอากรของพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเฮ็ดให้มันสมกับพี่น้องเรียกเขามาเป็นตัวแทนเป็นผู้นำมือนั่นคุณไปใส่เวลาราชการหรือไม่เขาถามซ้ำนี่ไหมเอออันนั้นคุณกินปูนอนทองเองนะครับอันนั้น คุณรังสิมาบ่ได้ว่าคุณไปนอนน้ำปูนั่นไปนอนน้ำมูนี่เพิ่นบ่ได้ว่าจังซั่นแต่ว่าจริยธรรมคุณธรรมของผู้นำว่าคุณหนีไปใส่เวียดนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยมือนั่นเจ้าไปเฮ็ดอีหยังที่บ่มาเฮ็ดเวียดตั้งกระทู้ถามสดซ้ำนี้แล้วก็เอาเด็กสางของพรรคเพื่อไทยวันหนึ่งสิไปเยอะๆอยู่อุดรสางนี้สางสินในทักษิณเลยริ้วล้อใช่ริ้วล้อริ้วล้อมันก็ดังเพราะพวกนี้แหละครับที่ดังบอกว่าให้คนมุมมองจากคนภายนอกที่มองว่านายกไปอย่างมันเป็นการตั้งข้อสังเกตจากมิตรบริวารท่านเพราะว่าทางนี้หาว่านายกไปอย่างงู้นอย่างนี้เหรอผู้อื่นเนี่ยเพิ่นบ่ได้เว้าจักเทื่อมีตั้งแต่ริ้วล้อคนไกลตัวของนายกแหละครับออกมาตีโพยตีไพ่เป็นการไม่ให้เกียรติสตรีเป็นการว่ากล่าวว่าร้ายหญิงทางภาคเหนือว่าซั่นว่า
คนเหนือคนดีมีเยอะแยะครับคนขี้ข้านก็มีคนบ่ดีก็มียุ่งมองใดก็มีคือกันครับดีมีทุกภาคส่วนมีทุกหม่องครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมีเอ็ดเอ็มเอ็ดเขาชูรายการของเขาหลายหลายถ้าเกิดว่าท่านบ่อยากทำหน้าที่ลาออกแต่ครับให้คนอื่นครับนี่คือประเทศนะครับครับผมถ้าเกิดว่าท่านอาสาที่จะไปเป็นผู้นำของประเทศแล้วยังมาเหตุโตหนีการประชุมอยู่จังสี่เพิ่นก็ถามตัวขับสอสอเพิ่นมีไว้เพื่อพวกท่านเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งมีพรรคฝ่ายค้านเพิ่นยื่นกระทู้ถามเป็นหยังจังบ่ชี้แจงนะครับนี่หนีไปเลยอย่างนี้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อครับครับผมเดี๋ยวอย่างแมงบุ่งมันนี่เฮ้ยมีแต่บ่ซื้อมาจุดไหนตัวนี้ซื้อมาจุดไหนวะซื้อมาจุดไหนข่อยสิบอกหนึ่งสว่างเด้อครับโอ้พักเบรกพักก่อนพักเบรกก่อนเรื่องข่อยสิบอกเรื่องข่อยสิบอกไปแห้งมวนคักครับโอ้ยพักเบรกจะข้าวครับครับผม